เวลาผ่านไปแป๊บเดียวครับตอนนี้เราเหลือเกมปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเพียงแค่1แมตช์เท่านั้นครับจะเจอกับลิเวอร์พูลในศึกวันแดงเดือดวันอาทิตย์นี้ตอนเช้านะฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันเลยนะครับปีศาจแดงมีเรื่องให้ต้องปวดหัวกันเยอะเหลือเกินเราไปดูที่ขาออกกันก่อนนะครับก็คือล่าสุดครับทางฝั่งของฟูแลมยื่นสัญญาครั้งที่3ครับในการตามล่าตัวสกอตแม็กโทมิเน่ครับครั้งแรกเนี่ย15ล้านปอนด์ครั้งที่2เพิ่มไปเป็น20และครั้งที่3จะเป็นเท่าไหร่และปีศาจแดงจะปล่อยทางฝั่งของสกอตตี้ออกไปหรือเปล่านะครับทำไมแมนยูไนเต็ดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมิดฟิลด์ครับเพราะว่าซื้อทั้งกองหน้าแล้วกองหลังมาแล้วนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะที่สุดท้ายแล้วเรนี่โยโร่เจ็บถึง3เดือนนะฮะวันนั้นที่ผมคาดการเนี่ยที่เขาไม่ส่งตัวกลับไปสุดท้ายแล้วเขายังไม่ได้สแกนเช่นเดียวกับลาสพอยลุนนะครับที่เจ็บก่อนทางฝั่งโยโร่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บให้หมอเช็ค6สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะคู่มิดฟิลด์เราจะเอาอย่างไรในเมื่อเกมล่าสุดเนี่ยคาเซมิโร่เล่นได้8คะแนนในแมตช์ที่เราชนะเรอัลเบติสได้นะครับเขายังคงเป็นตัวหลักในซีซั่นหน้าหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดครับลอรี่วิทเวลได้สัมภาษณ์ทางฝั่งของเทนฮากแบบ Exclusive จาก The Athletic เลยนะครับเทนฮากมีพูดถึงการที่เขาได้แบ็กอัพจากบอร์ดบริหารด้วยว่าหลังจากที่เขาเกือบโดนไล่ออกและตอนนี้เขากลับเป็นกุนซือ3ฤดูกาลเขามีมุมมองว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเรื่องของเดอลิกแล้วก็มาซาอุยไปถึงไหนแล้วติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลปีศาจแดงทุกคนในช่องป๊อปวีรพลครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ผมมีของลิมิเต็ดมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือManchester United Gift Box Official Product จาก Mega Store ครับโดยปกติแล้วเขาจะไม่นำมาขายกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นของที่เป็นเมมเบอร์ซึ่งบอกตามตรงครับเมมเบอร์นี่ก็มีหลายสเต็ปครับเป็นแบบว่า Gold Silver Platinum หรือว่าถ้าหากว่าคนเป็นสมาชิกเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะแบบมีคล้ายๆเป็นบลูการ์ดแบบนี้นะครับวันนี้ผมได้มาให้กับคุณผู้ชมครับในกล่องใบเนี่ยมันจะมีของ Super Premium แล้วก็ Official เฉพาะสมาชิกของปีศาจแดงเท่านั้นนะครับที่จะได้ของ5ชิ้นนี้ไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาให้คุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต้องจ่ายรายปีไม่ต้องไปแลกแต้มบุญต่างๆนะครับแต่ว่าจัดมาให้กับทุกคนแล้วไปดูในกล่องกันเลยครับเชื่อมชิ้นแรกก็คือผ้าพันคอของแมนยูไนเต็ดครับถ้าเอากล่องนี้ไปนะคุณจะได้ผ้าพันคอลิมิเต็ดที่แม้กระทั่งเมกาสโตร์นี่ก็คือไม่มีขายนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อขายฮะมัน not for sale แต่วันนี้เราเอามาให้เซลให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับผ้าพันคอโคตรลิมิเต็ดไม่มีแน่นอนคำว่าโอทราฟอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือถ้าหากว่าคุณพันอันนี้ไปนะครับเขาจะรู้เลยว่าคุณเป็นเมมเบอร์ที่ยาวนานของสโมสรนะฮะวันนี้ผมจัดมาให้แบบเป็นของที่แบบแลกแต้มบุญสูงมากนะครับอย่างที่2ถ้าเอากล่องนี้ไปคุณจะได้มักครับแก้วน้ำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรฮะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในของที่อยู่ในกล่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ตีมูลค่าอันนี้ติดมูลค่าไม่ได้ครับป้าเป็นขอ 3,000 ถ้าคุณมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะแต่มักอันนี้ก็สบายสบายสบาย900บาทไม่เกินนี้นะครับนอกจากเหนือจากนั้นก็เป็นทางฝั่งของอันนี้ห่อไว้แล้วอ่ะมีพวงกุญแจเอาให้ดูครับพวงกุญแจคีย์ลิงของแมนยูไนเต็ดสิ่งที่พิเศษของอันนี้คือไอตัวสีของสโมสรครับแดงขาวดำอันนี้ก็ไม่มีขายนะครับแล้วก็แมกเนตอันนี้แมกเนตหรือว่าตีตัวแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับก็คือซอสเซอร์ภาษาอังกฤษก็คือไอ้ตัวที่วางแก้วนะครับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยนะครับบ็อกเซตอันนี้ครับรวมมูลค่าผมเสียค่าวอลลุ่มแพงมากตอนขึ้นแอร์เฟรทอันนี้ผมเอาขึ้นเครื่องบินนะเพราะว่ากลัวกระแทกจากเรือแล้วเดี๋ยวมันจะของเสียหายเพราะว่านี่มันซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมจัดมาให้คุณผู้ชมทั้งหมด10ท่าน VIP บ็อกเซตตัวนี้ครับคิดราคาแบบถูกมากๆนะครับรวมค่าภาษีนำเข้ารวมค่าวอลลุ่มที่มันหนักนะครับแบบนี้นะครับมีแก้วแบบนี้นะครับให้ไป5อย่างครับตีแบบเนี้ยอย่างละพันฮะ 4,999 บาทคุณจะได้ Official Box Set จาก Old Trafford ไปครอบครองทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ก็ได้นะครับมี5อย่างก็เรียกได้ว่าตีไปชิ้นละ 900,000 เดียวเองครับใครอยากได้10คน VIP เท่านั้นรีบแย่งกันนะบัตรนี่ครับ
เรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มจากสกอตแม็กโทมิเนเลยครับก็คือขาออกของปีศาจแดงนั่นเองนะครับณตอนนี้เนี่ยแมนยูต้องการขายผู้เล่นออกไปเพื่อเสริมนักเตะในแดนกลางนะครับล่าสุดฟูแลมครับติดใจครับยื่นมารอบที่3แล้วนะครับในการอยากได้ตัวสกอตตี้ไปที่คาร์เวนคอร์เทจครับคือรอบแรกเนี่ยคือโอ้โหแบบจุ๋มจิ๋มสุดๆนะครับใส่ซองมาแค่15ล้านปอนด์นะครับแมนยูก็เลยบอกว่าโอ้โหประตูคงไม่พอต้องออกไปทางหน้าต่างเลยนะครับเพราะว่าในวัย27ปีเนี่ยแม้ว่าหลายคนในเมืองไทยจะมองแม็กโทมิเนเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยร่างกายด้วยอายุการใช้งานและความทุ่มเทไม่ท็อกซิกเนี่ย15ล้านปอนด์คุยไม่ได้หรอกครับหลังจากนั้นมาบิดที่2ก็เพิ่มขึ้นมา5ล้านครับเป็น20ล้านปอนด์ซึ่งปีศาจแดงก็เหมือนเดิมครับบอกคราวนี้มุดใต้ดินลงไปไม่ขายนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลยครับยื่นมาอีกเพิ่มอีก3ล้านปอนด์เป็น23ล้านนะครับถามตรงๆค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่เท่าไหร่อยู่ที่40ครับปีเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะปีที่แล้ว40เวสต์แฮมยื่นมา30ยังไม่ขายเลยแต่ทำไมฤดูกาลนี้ลดลงทั้งที่ยิงประตูเยอะเป็นเพราะว่าสัญญาเขาเหลือทีมได้แค่1ปีครับซีซั่นหน้ามิถุนายนนี่คือครบรอบหมดแล้วแม้จะมีออปชันสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีแต่ผมเคยบอกไปแล้วไอ้ออปชันบวก1เนี่ยมันหลอกเด็กมันไม่มีจริงวาลานเดเคอามาซิยาวอะไรพวกนี้โดนหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้1บวก1ปีเนี่ยอย่าไปเชื่อสัญญาก็คือเหลือ1ฤดูกาลนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสโมสรน่ะอยากขายครับเหตุผลตรงๆเลยก็คือถ้าขายมาได้เท่าไหร่นักเตะอะคาเดมี่จะหักไอ้กฎการเงินได้ทั้งหมดผมพูดอีกทีก็คือสมมุติเราซื้อนักฟุตบอลตัวนึงเข้ามา10ล้านปอนด์และเราขายออกไป20ล้านเราได้ค่าส่วนต่างแค่10ในการลดเพดานไอ้การเงิน PSR กับ Financial Fair Play แต่ถ้าแมนยูขายเมสันกรีนวูดไป23ล้านปอนด์หรือ30ล้านปอนด์นั่นคือหักหลบหนี้ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับแมคโทมินีครับสโมสรอยากขายแต่จริงๆผู้จัดการทีมมาล้างเอาไว้ครับเอริกเทนฮากไม่อยากขายนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยManchester Evening News บอกว่าขับซอสคือแหล่งข่าวจากสโมสรบอกว่าแม็กโทมิเนเป็นนักเตะ high value ครับผมแนะนำคำนี้ดีกว่าฮะคำว่า value นะครับเหมือนเวลาแบบเฮ้ยสินค้านี้โอ้โหบ็อกเซตจากแมนยูเว้ยมันมี value นะเว้ยจริงๆคำว่า value มันคือมีมูลค่าใช่ไหมครับแต่ไม่ออกเสียง value นะฮะไม่ออกเสียงลอริงนะครับจริงๆพวกเนี้ยมันออกเสียงว่า valueออกเสียงยอยักษ์ยอหญิงครับแล้วไม่อ่านว่าแวร์ด้วยนะมันอ่านว่าฟอร์ฟันอ่ะเพราะว่ามันตัววีมันนะแวร์ยูแต่แวร์ยูก็ได้แต่ไม่ใช่แวร์ลูนะฮะมันแค่เหมือนกับเราจะเพิ่มเสียงในโทรทัศน์มันไม่เรียกว่าวอลลุ่มนะฮะมันเรียกว่าวอลุ่มนะฮะมันออกเสียงยอยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม็กโทมิเนเนี่ยเป็นนักเตะไฮแวร์ยูคือเป็นนักเตะที่มีมูลค่าของสโมสรนะครับถ้ามาจริงจังถึงจะขายแล้วก็อีกอย่างนึงหลายคนก็บอกเอ้ยฟูแลมมันน่ามือตามัวอะไรนะครับก็คือเขาขายชาวปาริญญาไปให้กับบาเยิร์นมิวนิกนั่นแหละเขาก็เลยต้องมาซื้อปีศาจแดงนะครับและทีนี้ไปดูข้อมูลมานะครับทำไมเทนฮากถึงไม่อยากขายนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าแม็กโทมิเน่นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวจ็อกกิ้งเนี่ยยิงประตูไปเนี่ยเป็นอันดับ4ของสโมสรนะครับแน่นอนครับอันดับ1คือลาสพอยลุนนะครับลูกทุกถ้วยยิงไป16ลูกนะครับอันดับ2คือบรูโน่เฟร์นันเดสครับยิงไป15ประตูอันดับ3กับ4เนี่ยคือเท่ากันครับก็คือกานาโชกับแม็กโทมิเน่ครับยิงที่10ประตูส่วนสกอตตี้มีอีก3แอสซิสต์นะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่แข็งแรงมากมาหาอาการบาดเจ็บไม่ได้ปล่อยอะไรนะครับนอกเหนือจากฟูลแลมเนี่ยมีอีก2ทีมจากตุรกีที่จีบเขาจริงจังเลยก็คือเฟเนบาเช่ที่มีโชเซ่มูรินโญ่เป็นกุนซือแม็กโทมิเน่เกิดมาในยุคของเดอะสเปเชียลวันนะครับเขาเป็นคนปั้นและให้ลงตั้งแต่พฤษภาคมปี2017อีกหนึ่งทีมก็คือกาลาตาสไลที่อยากได้ตัวเขาไปครอบครองนะครับทีนี้ครับพอปีศาจแดงต้องการขายไป1คนเนี่ยในแดนกลางล่าสุดกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้ชาวเนเวสไปแล้วแต่ดีลของมาเนลอูกาเต้เงียบไปพูดตามตรงเลยก็คือพอเลนิโยโลเจ็บแมนยูประสาทเสียครับตอนนี้ต้องการไปดึงกองหลังก็เลยสมาธิไม่ได้อยู่ที่มิดฟิลด์อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมันมีรายชื่อเพิ่มมาอีก3ตัวนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อูกาเต้เนี่ยแมนยูก็ไปเลอาร์ดิลาบิโอเพราะว่าเขาได้ฟรีแค่เซ็นค่าเหนื่อยคนที่2ก็คือมาร์ตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซียดาดที่เล่นดีในยูโรนะครับแล้วก็โอ้โหถ้ามันไม่มีจริงจาก3รายชื่อนี้แล้วจะไปที่อัมราบัตเพราะฉะนั้นมิดฟิลด์เรายังคงมีช้อย4คนนี้นะครับอ่ะไหนๆพูดถึงกองกลางแล้วล่าสุดที่เราชนะเรอัลเบติสไป3ประตูต่อ2แม้ว่าคาซิมิโร่จะได้8คะแนนนะครับจากหลายๆสื่อนะครับเพราะว่าเขายิงประตูได้นะครับ
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นตามตรงว่าถ้าหากแมนยูไม่ซื้อกองกลางคนใหม่เนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นอีลอบเดิมอีลอบเดิมก็คืออาจจะไม่ได้แพ้เยอะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะโดนล่อเป้ายิงเกมนึง10ลูก15ลูกเหมือนเดิมนะครับคือเราแก้กองหลังกับแก้กองหน้านะครับแต่เราไม่ได้แก้กองกลางเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเขายืนคู่กับอีเล็กเซนนะครับแล้วก็สามประสานแดนหน้าเป็นแรดฟอร์ดอาร์มัดแมคโทมินีแล้วก็ซานโชนะครับไม่มีหน้าที่แท้จริงเป็นเหมือนฟอร์นายนะครับปรากฏว่าระบบเวลาเล่นเกมบุกคือ4-2-3-1เวลาเล่นเกมรับ4ตัวข้างบนบีเพรสซิ่งแล้วก็เหลือไม่ฟิล2คนผมบอกเลยครับว่า2คนนี้ในวัย31ปีและ32ปีตายอย่างเขียดครับเขาช้ามากครับแล้วก็การยืนคอฟเวอร์ลูเบิร์เริ่มครับแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพรีเมียร์ลีกครับเป็นแค่ลีกรองๆล่างๆอย่างจูเบลแลนด์ลีกก็ไม่รอดไม่แปลกใจที่เราโดนยิงกระจายเมื่อซีซั่นที่แล้วโดนนัดหนึ่ง 30-40 ช็อตแบบนี้นะครับเพราะว่าการยืนออร์แกไนซ์เนี่ยผมบอกเลยคู่นี้แย่กว่าคาลิกกับกิกส์ตอนที่คาลิกกับกิกหมดสภาพอีกอ่ะคือยืนกันรูโหว่เริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทุกวันนี้คาเซเวโลยังเก่งอยู่ไหมเขาก็ยังเก่งอยู่ว่าเขาอ่านเกมดีเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวนะครับแต่อย่างที่เคยบอกครับเขาต้องการลูกหาบครับคือถ้าเขามายืนมิดฟิลด์ท่งๆหรือว่ามิดฟิลด์คู่เวลาลงมาไม่ทันนะครับเต็มที่ยังไงก็ต้องหามิดฟิลด์ประกบให้เขาเหมือนกับตอนที่ฟิลิปเนเวลคอยช่วยรอยคีนเหมือนตอนที่คาริกมีพอลส์โคมีอันเดอร์สันคอยช่วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อกองกลางเราตายแน่นอนนะครับในขณะที่ตัวที่เล่นดีก็คืออามัดดิอาโลผมคงไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่านัดล่าสุดนี่คือทั้งลีกจุดโทษลงมาช่วยเกมรับเขามีความเชื่อมั่นมากนะครับส่วนแดนเอเลนิโยโลที่ผมบอกไปตอนแรกที่ผมประเมินว่าทำไมทีมไม่ส่งกลับสุดท้ายคือยังไม่ได้สแกนพอสแกนมั่นใจแล้วก็เรียบร้อยครับเจ็บ3เดือนนี่คือความซวยล้วนๆยืนอยู่กระตุกหน้าเท้าแตกนี่คือแบบแล้วดูทรงถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่แค่3เดือนด้วยสิดิสโดยนานกว่านั้นเลยนะครับส่วนลัสซุนไฮลุนเนี่ยที่เขาเจ็บ6สัปดาห์เราเข้าใจได้เพราะว่าไอ้จังหวะที่เข้าฮอตเขาไปดันเข้าฮอตผิดเหลี่ยมไงมันก็เลยเจ็บอยู่นะครับในขณะที่ดีลของเดอลิกตอนนี้เนี่ยแมนยูเงียบก็เลยทำให้ทางฝั่งของเดอลิกไปรายงานตัวสโมสรตามกำหนดการก็คือ2สิงหานะครับแต่โรมาโน่ยังมีความมั่นใจว่ามาชาอุยแมนยูได้ตัวแน่นอนและค่าตัวเพียงแค่20ล้านยูโรก่อนที่ผมจะทำคลิปผมเห็นทางฝั่งของเดวิดออสตินของแอตเลติกบอกว่าแมนยูจะควบ2แต่บาเยิร์นยังไม่ตอบรับนั่นเองครับทีนี้ไปดูคำสัมภาษณ์ล่าสุดของเอริกเทนฮากกันบ้างนะครับหลังจากที่ลอรี่วิทเวลจากเดียร์แอตเลติกได้ Exclusive Interview เป็นนักข่าวเพียงไม่กี่คนนะครับที่บินตามทีมไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้ววิทเวลนี่ทำงานที่ MUTV ด้วยนะครับซึ่งเทนฮากก็บอกครับว่าเขามีความรู้สึก comfortable ครับ comfortable คือสบายๆณตอนนี้นะครับมีแรงเต็มที่ในการที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในซีซั่นใหม่นะครับก่อนที่เขามาเนี่ยโอ้โหภาพลบของแมนยูมันเยอะมากพอเขาคุยกับใครว่าเขาจะมาแมนยูแต่เนี่ยมันมีแต่เรื่องท็อกซิกใส่หูเขานะครับว่าสโมสรนี้มันแย่ยังไงนะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า2ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนะสำหรับโค้ชนะครับแต่คุณก็เห็นว่า2ปีเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างอะไรที่เราผ่านความยากลำบากมาบ้างนะซึ่งทีมนี้ก็ถือว่าตายยากพอสมควรนะครับผมมองว่าเป็นหาบอกผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการที่เปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่เนี่ยสำหรับเขาแล้วไม่ได้กระทบอะไรนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองนะครับเขาเป็นคนดัชนะเขามีความบิลีฟเขามีความเชื่อว่าตัวเองเก่งนะครับแต่ว่าเขาก็บอกอย่างไรก็ตามครับการที่เรามีคนทำงานอยู่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราหันไปปุ๊บเราก็รู้ว่าเรากำลังทำงานเป็นทีมอยู่นะครับแล้วสิ่งพวกนี้ที่มันมีความสามัคคีเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงนักเตะครับนักเตะอยู่ในห้องแต่งตัวเขารู้อยู่แล้วว่าเรารักใคร่กันยังไงหรือว่าเราจริงๆแล้วเราตีกันนะครับพวกนี้มันจะเป็นจิตวิทยาให้ผลงานของทีมมันดีหรือไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับอย่างแดนแอชวอร์ดคือพอเขาได้ FA ครับนะครับเขาทุกอย่างมันอยู่ในมือเขาหมดอย่างมันมีคลิปนึงที่แดนแอชวอร์ดโดนถามว่านักข่าวถามเอ้ยจะซื้อนักเตะคนไหนเองเขาก็ชี้ไปหาที่เทนฮากแล้วบอกเอาไปถามบอสเลยอะไรเงี้ยคือก็ถือว่าเอาอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของบอร์ดบริหารที่มีการเปลี่ยนผู้ช่วยเขาเทนฮากพูดนะฮะว่าจริงๆแล้วทางของฝั่งของฟานเดอร์คาร์กครับมิเชลฟานเดอร์คาร์กผู้ช่วยคนเก่าเขาอยากไปท้าทายกับการไปโค้ช
หมายเลขหนึ่งก็คือเป็นผู้จัดการทีมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับว่าเทนฮากพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าตัวบีบออกจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องการการการันตีสัญญา3ปี4ปีเลยครับเขาแฟร์ครับถ้าผลงานดีก็ให้เขาอยู่ต่อไม่ดีก็คือเขาก็ไม่พร้อมที่จะอยู่เหมือนกันณตอนนี้นักเตะทุกคนก็มีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าพูดถึงรายบุคคลมาคัดและสอดตัวของเทนฮากมองว่าเขาควรจะกลับมาอยู่กับร่องกระลอยสู้กันต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่แรดฟอร์ดมีฟิลลิ่งที่ใช่เขายิงประตูได้อยู่แล้วส่วนซานโชเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าอะไรที่คือความพอดีเราได้ขีดเส้นไม่ให้มันข้ามเส้นต่อจากนี้เราก็คือมูฟออนไปข้างหน้าผมต้องการนักเตะที่เก่งซึ่งเขาก็เป็นนักฟุตบอลที่มีฝีมือนะครับในขณะที่คาเซเมโร่ที่คือมีกระแสข่าวลบๆมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วคือผู้นำทั้งในและนอกสนามในห้องแต่งตัวเนี่ยคาเซเมโร่มีอิทธิพลมากๆนะครับแล้วตัวเขาเองก็ยังอยากเล่นให้แมนยูอยู่ผมเองก็ต้องการให้เขาอยู่ต่อนะครับก็เอาเป็นว่าณตรงเนี้ยคือคาเซเมโร่ยังค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรในขณะที่พูดถึงเซอร์อเล็กซ์ทางเทนฮากบอกว่าเซอร์อเล็กซ์คือ history ครับคือประวัติศาสตร์คือความสุดยอดของสโมสรแต่ว่าเขาจะไม่ฝันที่จะทำเหมือนเซอร์เล็กนะครับเขาจะอยู่กับปัจจุบันและก็จะสร้างอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่ผมรวบมาให้คุณผู้ชมนะครับจริงสัมภาษณ์ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าพูดนอกประเด็นเยอะมากๆเลยนะครับก็ Exclusive ในค่ำคืนนี้ครับทั้งฟูแลมจะซื้อแม็กโทมิเนที่ราคา23ล้านปอนด์แมนยูจะขายแต่ว่าราคาตั้งไว้25ถึง30ล้านเพื่อระดมเงินไปซื้อกองกลางคนใหม่แต่ว่าถ้าไม่ได้ราคาจริงก็ไม่ปล่อยเพราะว่าแม็กโทมิเนยิงประตูแล้วก็เป็นนักเตะคนสำคัญหนึ่งในนั้นให้ระวังเฟเนบาเช่ถ้าฟูแลมไม่ซื้อเฟเนบาเช่ของมูรินโญ่น่าจะเอานะครับแล้วก็ทางฝั่งของกองกลางนอกเหนือจากอูกาเต้มีรายชื่อของลาบิโอซูเบเบนี่และอัมราบัตคาเซเมโร่ผมมองว่าถ้าไม่ยังเป็นตัวหลักอยู่ต้องหาลูกหาบให้เขาถ้าไม่หาลูกหาบเรามีโอกาสโดนแบบเดิมนะครับรวมถึงแอตเลติกทางเดวิดออสตินบอกว่าแมนยูยื่นดับเบิลดีลจะซื้อทั้งมาซาอุยทั้งเดอริกแต่บาเยิร์นยังคงดึงเชงไว้อยู่นะครับน่าต้องการเงินพอสมควรกับการขาย2ดีลนี้นี่คือ Exclusive ในค่ำคืนนี้ครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยของ VIP ครับคุณผู้ชมนี่คือ Gift Box Official จาก Mega Store นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีขายฮะต้องบอกมาจากสโมสรนะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมครับข้างในเนี่ยมันจะมีผ้าพันคอที่ Limited ไม่มีขายนะฮะจริงๆแล้วมัน Not For Saleนะครับแต่ว่าวันนี้จัดมาให้กับทุกคนเอาแต้มบุญมาฝากนะผมบอกเลยครับใครอยากได้วันนี้มีเงินก็คือซื้อได้จากปกติมีเงินซื้อไม่ได้นะค่ามันคอโอทราฟอร์ดทําไม่เคยเห็นมั้ยล่ะร้ายเนี้ยข้างนึงโอทราฟอร์ดข้างนึงเป็นชื่อสโมสรนะฮะยอดเยี่ยมมั้ยล่ะบอกเลยครับซื้อเดียวๆวันนี้ 3-4,000 ยังมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยต้องไปซื้อต่อเค้าแต่ในกล่องนี้มีนะครับซื้อทั้งกล่องมีผ้าพันคอมีแก้วน้ําแก้วน้ําวันนี้ก็ธรรมดาแต่แค่ก็คืออยู่ในเซตนี้นะครับแต่พวงกุญแจนี่ไม่ธรรมดานะเพราะอะไรพวงกุญแจเป็นสีออฟฟิเชียลของซุป2ก็คือแดงขาวดำนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ครับอันนี้ก็หายากไม่ค่อยมีไอ้แก้ววางน้ำที่วางแก้วน้ำซอสเซอร์ในภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ5อย่างนี้เฉลี่ยแล้วชิ้นละประมาณ1,000นึงอ่ะวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมครับเอาไปทั้งกล่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมว่าผมต้องเสียค่าแอร์เฟรทนะครับอันนี้ผมใช้ส่งเครื่องบินนะไม่ส่งเรือเพราะว่ากลัวมันกระแทกนะครับผมก็เสียค่าวอลุ่มค่าน้ำหนักเสียภาษีนำเข้าเสียทุกอย่างผมให้คุณผู้ชมครับจัดไปเลยครับ VIP เท่านั้น 4,999 บาทมีเพียงแค่10กล่องเท่านั้นนะครับรีบๆแย่งกันได้เลยที่ปลายตรงนี้ไม่ขายแย่งนะฮะเอาไปทั้งเซตเพราะว่าเป็นสินค้า VIP แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์หลังเกมแดงเดือดบ๊ายบาย